ค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแฮมนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อตอนเย็นเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในไลน์ในข้อความทาง Facebook หรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่โทรมาให้กำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่ารู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีกำลังใจขึ้นมาคือตลอดเวลาจิ๊บก็เหมือนเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครว่าจิ๊บเองอ่ะรู้สึกไม่ดีมากน้อยแค่ไหนจนแบบวันนี้ที่จิ๊บรู้สึกว่ามันเกินจุดที่จิ๊บจะรับไหวแล้วจิ๊บถึงออกมาพูดเนาะก็แล้วหลังจากที่เพื่อนๆให้กำลังใจก็จำนวนครึ่งหนึ่งก็จะบอกว่าคลิปล่าสุดดูโซมไปนะ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะร้องไห้ได้มั้งคะช่วงนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือนอนไม่ค่อยหลับมั้งเบ้าตาก็เลยแบบดำแล้วก็แบบว่ามีถุงใต้ตาเยอะเลยเนาะก็วันนี้เลยจะมาร์คลาลูลี่นอนมาร์คลาลูลี่ที่เหมือนทุกคนได้ไปอะค่ะจิ๊บก็ใช้กระปุกแบบนั้นเหมือนกันก็อันนี้ใช้ไปเยอะละมาร์คลาลูลี่เนี่ยมีหลายๆคนถามมาว่าจะขายเมื่อไหร่เห็นว่าจิ๊บบอกว่าเดือนมกราแต่ว่าในไลน์ของลาลูลี่บอกว่าขายกุมภาใช่ไหมคะขายกุมภาค่ะตอนแรกนึกว่าเสร็จปลายเดือนมกราแต่ว่าเสร็จกุมภาก็คือเราอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเราก็เลยรอให้มันพร้อมแล้วออกทีเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างระเพอบองอีกนะคะก็นี่ค่ะลาลูลี่เนี่ยก็แตะประมาณนี้แค่ประมาณนี้เนื้อมันจะแบบข้นมากๆเห็นไหมว่ามันจะข้นมากแตะไว้ค่ะแล้วก็ถูกลิ่นมันจะออกเหมือนนมๆมะพร้าวอะคือตรงเนี้ยตรงใต้ตาอะไรเงี้ยไม่ต้องเว้นเลยค่ะเพราะว่ามันอ่อนมากจิ๊บก็จะมาร์กแล้วนอนเลยคืนนี้ไม่ล้างออกเพราะว่าช่วงนี้โทรมแบบเวอร์ก็จะมาร์กแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาล้างออกคือมันสามารถมาร์กข้ามคืนได้นะคะลาลูลี่มาร์กแหละไม่ต้องมาร์กแบบอาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งเพราะว่ามาร์กอ่ะของเราอ่ะเข้มข้นเท่ากับบำรุงหน้า3ครั้งนะคะสมมติว่าถ้ามาร์ก1ครั้งเท่ากับบำรุงหน้า3ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะแค่เอาแค่แบบว่าให้หน้ามันเหมือนแบบเพิ่มโปรตีนอะไรอย่างงี้ให้หน้ามันดูแบบว่าใสกว่าเดิมอีกแค่นั้นดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่จะบอกว่าถ้าเรามาทุกวันได้มันก็ดีกับตัวจิ๊บค่ะเพราะว่าจิ๊บจะได้ขายได้บ่อยๆใช่ปะมันจะได้หมดไวๆแต่มันก็ไม่ดีกับตัวลูกค้าเพราะว่าอะไรที่มันเกินไปวันนึงก็จะมีเอฟเฟกต์ค่ะเนี่ยก็มาไว้อย่างงี้นะคะแล้วก็เอาพัดลมเป่าให้แห้งถ้ารีบใต้ตาไม่ต้องเว้นเลยนะคะทาไปได้เลยเพราะว่าอ่อนอะไรนะเรียกอะไรบอกอ่อนบางมากอ่อนโยนมากนะคะก็มาร์คลาลูลี่เนี่ยช่วยเรื่องขับสารพิษออกจากผิวหน้าทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นลดผดลดสิวหน้าขาวหน้าใสนะคะเหมือนทำทรีทเมนต์หน้านะคะก็แบบเหมือนเราไปนวดหน้าที่ร้านนะคะแต่ว่าง่ายๆขั้นตอนเดียวคือพอกและทิ้งเอาไว้ก่อนจะขาวเหมือนเดิมนะคะไม่ลอกไม่ดาไม่ลอกไม่แดงแล้วก็ไม่เป็นขุยอะไรทั้งนั้นนะคะจำไว้เลยนะคะครีมที่ไม่กัดหน้าคือก่อนขาวไม่ลอกไม่แดงนะคะพอกได้แม้กระทั่งแบบใต้ตาหรืออะไรอย่างนี้นะคือครีมที่อ่อนจริงๆลาลูลี่ไม่มีน้ำหอมนะคะส่วนผสม 60% ของลาลูลี่คือน้ำนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาร์กเราจะได้กินแบบนมอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นมีแค่นั้นแล้วก็จะไม่แสบหน้านะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูนะว่าหลังจากที่มาร์กลาลูลี่ไปแล้วเนี่ยตื่นมาโอเคแค่ไหนนะคะสำหรับทุกคนขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วจิ๊บก็จะสู้ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะแล้วต่อไปนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งเนี้ยจะสอนให้จิ๊บเข้มแข็งในวันข้างหน้าแล้วก็ไม่พลาดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อีกนะคะโอเคไปแล้วฝันดีบ๊ายบาย